กว่าจะหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ถูกใจได้ในภูเก็ตนี่ก็ยากเหลือเกินนะครับว่าวเราก็ไปก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าพระยาร้านนี้ตั้งอยู่ที่กระทู้นะครับจังหวัดภูเก็ตปกติผมชอบสั่งชาเย็นมาดื่มนะครับแต่วันนี้มันหมดก็เลยสั่งสไปร์มาดื่มแทนความคิดส่วนตัวนะครับการที่สั่งเส้นเล็กมากินคู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เป็นอะไรที่เข้ากันมากผมรู้สึกว่าการที่น้ำของก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้มันเคลือบเส้นเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยดูดิหมดเลยอร่อยจนต้องเบิ้ลนะครับเดี๋ยวเอาบะหมี่เล็กผมได้ลองสั่งบะหมี่ชามเล็กมานะครับซึ่งรสชาติมันไม่ค่อยเข้ากับก๋วยเตี๋ยวเรือสักเท่าไหร่ในความคิดผมนะครับผมรู้สึกว่ามันออกแป้งๆแล้วก็เส้นกับน้ำมันไม่ค่อยแมทกันสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็กินเกี้ยงชามอยู่ดีผมได้สั่งผักบุ้งลวกมานะครับแค่10บาทเองก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่ก็จะมีแค่หมูนะครับพวกตับลูกชิ้นแล้วก็เนื้อสดนะครับและที่ร้านก็ยังมีเมนูข้าวนะครับแล้วก็พวกหมูสเต๊ะลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ของหวานอีกมากมายนะครับลองสั่งกันได้เลยร้านเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับพนักงานอัจฉริยะใจดีสะอาดอาหารเสิร์ฟเร็วทันใจนะครับไม่มีงองแงแน่นอนเวลาที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือชอบสั่งเส้นอะไรกันครับมีใครชอบกินเส้นเล็กเหมือนกับผมไหมถ้าใครมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดในภูเก็ตนะครับแนะนำผมหน่อยนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลย